ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันกุ้งหวานทิศทางไทยผลผลิตจากชาวบ้านพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชทำจากกุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่ๆเคี่ยวจนเข้าเนื้อหอมหวานไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีพร้อมทานแค่เปิดฝาก็อร่อยได้เลยขนาด200กรัมราคาเพียง120บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะเรียกว่างานนี้หนังคนละม้วนบุ้งปกรณ์ค่ะก็มีการแชร์ปมเดือดชนวนเหตุต้อมยุทธเลิศทะเลาะไอซ์เบื้องหลังไม่ใช่แค่เรื่องเงินจากกรณีค่ะในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ข้อความจาก Facebook รัชนกสีนอกของนางสาวรัชนกสีนอกหรือว่าไอซ์เซเลบของคลับเฮาส์แล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ได้มีการโพสต์ข้อความหลังเหตุการณ์ที่ถูกนายยุทธเลิศสิบประภาคหรือว่าต้อมยุทธเลิศผู้กำกับภาพยนตร์ตบหน้าแล้วก็ทำร้ายร่างกายเหตุเกิดขึ้นค่ะที่เรือลำหนึ่งย่านคลองสานกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 21:30 นาทีของวันที่21พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมากระทั่งต่อมาค่ะก็ได้มีการไปแจ้งความที่สน.คลองสานเพื่อให้มีการดำเนินคดีกับผู้กำกับชื่อดังต่อมาทางด้านของนายยุทธเลิศหรือว่าต้อมยุทธเลิศค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันของคนที่ไม่ลงรอยกันยิงคนเมา2คนมาทะเลาะกันก็ต้องยอมรับว่าเบรกไม่อยู่และที่สำคัญตอนเกิดเหตุไม่ได้ทำร้ายกันแค่2คนแต่อยู่กันเต็มเรือก็มีการเข้าห้ามปรามกลายเป็นความชุลมุนก่อนที่จะเกิดเหตุความวุ่นวายมากส่วนที่ไอซ์รักชนกออกมาโพสต์เรื่องฟ้องสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวส่วนประเด็นที่คู่กรณีไปแจ้งความก็ว่ากันไปผิดก็ว่าไปตามผิดที่บอกว่าตนถูกทำร้ายร่างกายนั้นก็อยากจะถามว่ามีแผลหรือไม่โดยก่อนหน้านี้คู่กรณีพยายามใส่ร้ายใส่ความตนมาตลอดโดยมีการบีบบังคับเพื่อให้ไปขอโทษแอมมี่เดอะบัตเทิลบูและสายเจริญปุระเนื่องจากมีคดีที่แอมมี่ไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนที่จะมีการทะเลาะกันในคลับเฮาส์ด้วยส่วนตัวเชื่อว่าไม่ได้ทำอะไรผิดจึงถามกลับไปว่าทำไมต้องขอโทษที่สำคัญทั้งแอมมี่และสายเป็นน้องที่รู้จักกันมานานแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวเลยจากนั้นก็ถูกใส่ร้ายไปเสียเรื่อยมาขณะที่ใน Facebook ค่ะของบุ้งปกรณ์พรชีวางกูลพอยกของฝั่งม็อบราษฎรก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวค่ะมีการระบุว่าตามอ่านวีรกรรมของต้อมยุทธเลิศกับแป้งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอันนี้ไม่มีความเห็นนะให้สังคมกับกฎหมายจัดการกันเองแต่จะขอพูดถึงคุณไอซ์รักษนกสีนอกดีกว่าเนื่องจากว่าต้นเรื่องมันเกิดจากการที่คุณไอซ์ตั้งคำถามใส่ต้อมยุทธเลิศว่ากล่าวหาพี่บุ้งพี่สายว่าโกงเงินน่ะมีหลักฐานไหมจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ผิดใจกันมานานพอเจอหน้าเลยเถียงกันและคุณไอซ์ก็เลยถูกตบถูกถีบเพื่อเอาคืนจากที่อ่านเรื่องที่คุณไอซ์เขียนคุณไอซ์เน้นตรงคำว่ามาเฟียหลายรอบคือคุณไอซ์ไม่ต้องกลัวมาเฟียอะไรที่ไหนทั้งนั้นครับคุณไอซ์ยืนอยู่กับราษฎรมาตั้งแต่วันแรกที่เราลุกขึ้นสู้วันนี้คุณถูกคนที่พยายามทำลายราษฎรมาโดยตลอดทำร้ายร่างกายแถมเป็นการกระทำในลักษณะรุมพวกเราจะไม่ปล่อยให้คุณยืนชนมาเฟียแค่เพียงลำพังครับงานนี้ตนเหยียบซ้ำใช่ครับตนเหยียบขาคู่ด้วยนอกจากนี้ทางด้านของบุ้งปกรณ์ค่ะก็ยังบอกอีกว่าเวลาเจอตนขอให้เก่งๆเหมือนตอนตบตอนถีบเด็กผู้หญิงนะครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีประเด็นความแตกแยกในกลุ่มม็อบที่ต้อมยุทธเลิศถูกสายปฏิเสธจะไม่เล่นหนังให้จนลามบานปลายมาถึงเรื่องของเงินบริจาคและปมที่แอมมี่เผาพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับทำให้มีการโจมตีต่อเนื่องว่าหนึ่งในคนสนิทกับต้อมยุทธเลิศนั้นเป็นสายให้กับตำรวจทั้งนี้ทางด้านของต้อมยุทธเลิศค่ะก็ยังเคยท้าให้สายเจริญปุระกลางสมุดบัญชีที่รับเงินบริจาคซึ่งอาจเป็นชนวนเหตุจากคำพูดของไอซ์รักชนกที่มีการย้อนถามต้อมยุทธเลิศเรื่องสายและบุ้งจนทำให้เกิดเหตุทะเลาะกันส่วนประเด็นการทำร้ายร่างกายต้องติดตามต่อไปค่ะว่างานนี้ใครพูดเรื่องจริงและใครพูดโกหกกันแน่ค่ะ
สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line@shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ